ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่นึกว่าเพื่อนๆจะมาเป็นกำลังใจกันให้มากมายขนาดนี้นะคะวันนี้ทุกคนเป็นทอร์นาโดหรือเปล่าล่ะเมื่อทอร์นาโดกับทอร์นาโดมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นอยากรู้ป่ะโฆษณาแฟนมากันแน่นขนาดเลยนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับศิลปินด้วยความอบอุ่นใจและประทับใจศิลปินนั้นจะมีความสุขมากเหลือเกินที่เห็นแฟนๆมารอตั้งแต่เช้ามืดนะครับแล้วก็ต้อนรับด้วยความสุขสนุกสนานทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนี่คือรายการโลกดนตรีณททบ5เป็นรายการสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศและแฟนๆก็ชมกันแน่นขนาดเหลือเกินนะครับศิลปินท่านใดมีผลงานดีเด่นได้รับการต้อนรับอย่างสูงสุดในยามนี้เราก็จะเชื้อเชิญมาเยือนณลานโลกดนตรีครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับและขอเชิญโรงเรียนบ้านหนองประดู่ตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีมารับตู้ยาพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ในวันอาทิตย์หน้าครับโรงเรียนศิลปะอยู่จรัญสนิทวงศ์45ใกล้กับพาต้าปิ่นเกล้าได้มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนทุกสัปดาห์และก็เปิดสอนเกี่ยวกับวาดเขียนดีไซน์ถ่ายภาพโฆษณานะครับเปิดรับนักเรียนที่จบม.3เข้าศึกษาต่อปวช.สนใจโทรศัพท์สอบถาม4346700ขอบคุณบริษัทสามัคคีสารดอกหญ้าได้มอบหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและโปสเตอร์ชุดโลก1ชุดให้กับโรงเรียนทุกสัปดาห์ขอเชิญชวนเพื่อนนักอ่านร่วมฉลองสู่ทศวรรษดอกหญ้าสมัครสมาชิกรับทันทีเป็นร่มหมวกดอกหญ้าแฟนตาซีและก็ซื้อหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชั้นนำลด 50% พร้อมกับรับของขวัญของกำนันอีกมากมาย 1-5 สิงหาคมนะฮะจนถึงบัดนี้นะฮะเราก็ยังมอบเป็นพิเศษตอบแทนทุกท่านที่พลาดโอกาสที่ร้านหนังสือดอกหญ้าทุกสาขาข้าวถุงมรกตได้ร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโดยมอบข้าวถุงมรกตสัปดาห์ละ250กิโลกรัมทุกสัปดาห์ครับผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาคาเรล่าได้มอบนาฬิกาให้กับโรงเรียนที่มารับเครื่องเวชภัณฑ์ทุกสัปดาห์เช่นกันขอบคุณบริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีกรุนดิกรุ่น GD 14นิ้วนะฮะขนาด14นิ้วให้กับผู้ชมที่มาชมณลานโลกดนตรีทุกวันอาทิตย์นะครับโดยมอบให้อาทิตย์ละ1รางวัลและ12สิงหาคมนะครับพลาดไม่ได้คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 10:30 นาทีถึง 13:30 นาทีรวบรวมศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยจากทุกค่ายเพลงแล้วก็รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลถวายนะครับซึ่งก็พี่น้องทั้งหลายจะได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติกันบัตรมีจำหน่ายที่ช่อง5นี่นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสาร์อาทิตย์ก็มีจำหน่ายที่ลานโลกดนตรีนี่หรือจะไปซื้อที่72โปรโมชั่นก็ได้นะครับสัปดาห์นี้มีคำถามง่ายๆเหลือเกินนะครับศิลปินคือพาเมล่ามีชื่อเล่นว่าอะไรนะครับทุกคนแฟนๆอาจจะรู้จักไปแล้วนะครับเขียนคำตอบที่ถูกต้องพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนลงในไปรษณีย์บัตรส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์1099ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นนาฬิกาข้อมือคาเรล่าสำหรับสุภาพบุรุษ1เรือนและสุภาพสตรี1เรือนมูลค่าเรือนละ 3,900 บาทณลานโลกดนตรีบัดนี้ขอต้อนรับศิลปินสาวที่มาแรงแบบพายุสุดๆเลยนะครับพาเมล่าทอร์นาโดครับไปให้ไกลความจริงใจตรงๆก็คงไม่
็นไงบ้างสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครได้รับเช็คเด้งบ้างมีป่ะเช็คเด้งเนี่ยนะไม่ดีเลยมันเหมือนความไม่จริงใจใช่ไหมเหมือนกับคนที่ให้ใจเรามาแต่เขาไม่เต็มใจให้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบหัวใจติดสปริงเด้งไปเด้งมาตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าทำไงได้นะพอมันเจอคนที่ถูกใจอย่างคนนี้มันอยากจะรู้ใจเข้าไปทุกทีเลยทำไงดีอยากรู้ทุกคนเลยเนี่ยบางทีนะรู้ใจเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอยากรู้มันเลยเนาะช่างมันเถอะร้อนไหมคะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วจะมีพายุทอร์นาโดลงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเอาละค่ะคราวนี้จะพูดถึงเรื่องราวของความรักกันบ้างเขาว่าคนที่รักกันเนี่ยจะมีเซนส์พิเศษส่งถึงกันได้เอ๊ะตอนนี้เขาคิดถึงเราเฮ้ยเขาไม่คิดถึงเราแล้วแต่บางทีเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นลางสังหรณ์อะไรบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปเคยเป็นไหมคะใครที่เป็นแฟนกันต้องรู้สิในที่นี้มันจะมีลางสังหรณ์บอกล่วงหน้าไม่เชื่อใครดูอ
บริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีของกรุนดิกนะครับรุ่น GD14 ขนาด14นิ้วให้กับผู้ชมที่มาชมรายการโลกดนตรีทุกอาทิตย์โดยมอบให้อาทิตย์ละ1รางวัลสำหรับคำถามให้ผู้ชมทางบ้านและทางร้านโลกดนตรีร่วมสนุกวันนี้ง่ายๆนะครับพาเมล่าชื่อเล่นๆว่าอะไรเขียนคำตอบที่ถูกต้องชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับที่ตู้ไปรษณีย์1099ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลนาฬิกาคาเลล่าเป็นของสุภาพบุรุษ1เรือนของสุภาพสตรี1เรือนราคาก็เรือนละ 3,900 บาทนะครับนี่ละมอบให้กับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกกับรายการนี้กลุ่มน้ำใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมศิลปะการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่14ถึง25ตุลาคมณเสถียรธรรมสถานรามอินทราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปิดรับสมัคร15สิงหาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติชมการประกวดวาดภาพโต้วาทีโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแข่งขันตอบปัญหาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แสดงความสามารถความรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่18ถึง24สิงหาคมณท้องฟ้าจำลองและ18ถึง23สิงหาคมณศูนย์การค้า World Trade Center ชั้น7วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครสังกัดกรมอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลายสาขาวิชาสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดความรู้ตั้งแต่วันที่3ถึง17สิงหาคมสนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครถนนบำรุงเมืองเขตป้อมปราบโทรศัพท์กรุงเทพ10100นะครับบริษัท Moving Sound จำกัดได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครได้มาจัดรายการวิทยุสดณสถานีวิทยุรดFM 96 MHzโดยแบ่งเป็น2รอบรอบแรกในหัวข้อการป้องกันอุบัติภัยและรอบ2เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองสมาคมพยาบาลแมคคามิกจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนสมาชิกทั่วประเทศและผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิตและพิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์กิติคุณศรีวิไลสิงห์เนตรในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานราตรี3ทศวรรษศิลปศาสตร์เนื่องในโอกาสก่อตั้งคณะครบรอบ30ปีวันที่15สิงหาคมณห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรมอิมพีเรียลสุขุมวิท22เวลา 18:00 น.ถึง 24:00 น.และ12สิงหาคมณลานโลกดนตรีคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 10:30 น.ถึง 13:30 น.นะครับบัตร60บาทซื้อได้ที่ททบ5รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับบัดนี้พบกับทอร์นาโดสาวพาเมล่าทอร์นาโดครับอ
แหมร้องเพลงนี้ทีไรแล้วมันโอ้ยมันเศร้าสลดหดหู่อยากจะร้องไห้ทั้งที่เนื้อเพลงเขาก็บอกว่าไม่มีน้ำตาให้เธอนะคะแต่วันนี้น้ำว่าตัวน้ำเองน้ำคงจะมีน้ำตามาให้ทุกๆคนแล้วล่ะเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความดีใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะพูดถึง เรื่องราวของความรักกันต่อนะคะความรักเนี่ยมันมีหลายอย่างมากอย่างเช่นรักตัวเองนะคะขอบคุณค่ะรักตัวเองแล้วก็รักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักพี่น้องนะคะแล้วก็รักแฟนใครเอาแฟนมาดูแลให้ดีๆนะเดี๋ยวลูกน้ำจะแย่งแต่ว่านะคะก็ยังมีความรักอยู่อีกอย่างนึงที่เขาต้องการความรักจากเรานะคะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละบางทีเราอาจจะมองข้ามเข้าไปธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขามากๆนะว่ามันคงยังไม่สายเกินไปถ้าทุกคนจะมาช่วยกันรักแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะยังไม่สายใช่ไหมคะช่วยได้หรือเปล่าช่วยได้กรี๊ดเลยเรามีต้นไม้จะจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวาระมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา5รอบโดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพื่อเผยแพร่ความรู้และพระราชกรณียกิจ
ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและการแสดงบนเวทีอีกมากมายในวันที่12สิงหาคมณสวนสัตว์ดุสิตนะครับตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะจัดงานศิลป์แผ่นดินเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเริ่มงานตั้งแต่วันที่8ถึง10และ14ถึง31สิงหาคมเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชวังดุสิตสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครขอเชิญชมงานเรื่องก้าวใหม่ของการศึกษากรุงเทพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมณสวนอำพรเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาและร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีครับแล้วก็โลกดนตรียังแจกเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามกติกาแล้วก็เขียนมาขอกันได้นะครับบริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีกรุนดิกรุ่น GD นะครับAnti Bright System ซึ่งได้พัฒนาระบบหลอดภาพถนอมสายตาผ่านผู้ชมนะฮะที่ร้านโลกดนตรีแห่งนี้นะครับทีวีของกรุนดิกนะฮะมีหลอดภาพถนอมสายตาเพิ่มคุณค่าชีวิตก็ได้มอบให้กับรายการของเรา1รางวัลและก็นอกจากนั้นก็มีนาฬิกาคาเลล่ามอบให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการโลกดนตรีนะครับขอขอบพระคุณเป็นสุภาพบุรุษ1เรือนสุภาพสตรี1เรือนเรือนละ 3,900 บาทและวันนี้เราขอมอบนาฬิกาคาเลล่าเป็นของขวัญให้กับศิลปินสาวผู้น่ารักครับทอร์นาโดสาวครับพาเมล่าแล้วก็รายการโลกดนตรีนะคะที่ให้โอกาสนะมายืนตรงนี้ในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ13กันยายนใครที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอย่าลืมไปนะคะใครอยากฟังเพลงสุดท้ายขอเสียงกรี๊ดหน่อย